วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องของชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองเราก็มาผจญภัยกันต่อในแชปเตอร์ที่3นะไปกันนะช่างน่าเศร้าจริงๆที่หมิงเย่เขาเกลียดเราไปแล้วนะเราไปให้ถึงภรรยาเอกของเราก่อนนะในรอบนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตอนที่3ท่านสัวท่านลุงตา哎少爷ว่าแต่นายน้อยมีอะไรให้ช่วย我们现在开业也有半个月คือเราเปิดร้านอาหารมาตั้งครึ่งเดือนแล้วแบบเงินเป็นไงบ้างโอ้ขายดีสุดๆไม่อยากโม้เลยว่าแบบว่าคือจองโต๊ะกันเต็มคือแต่ละวันนี่ขายได้แบบว่าเงินท่วมท้นทะลุฟ้าสุดยอดจริงๆว่าแต่ได้ยินลูกค้าบอกว่าทำไมเราบริการไม่ดีเราแบบไม่มีเซอร์วิสมายด์อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งมากก็เลยแบบว่าควบคุมตัวเองได้ลำบากอาจจะแบบใช้คำพูดที่แบบเอาแต่ใจไปไหนไม่ได้ลุงตาควบคุมตัวเองหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวชื่อเสียงจะไม่ดีนะเข้าใจไหมฮะเฮ้ยเสี่ยไปเขาตั้งใจทำงานมากเลยจะให้คนเขามาแทนที่ไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะยกหน้าที่ให้เสี่ยไปนะเฮ้ยไม่ได้อย่าทำกับลุงตาอย่างนี้นะอย่าทำกับข้าน้อยแบบนี้เอาเซอร์เวย์มาดูเด้ถามลูกค้าว่าเป็นยังไงลูกค้าบอกว่าไงนี่ใช้มือเดียวจับรู้แล้วว่าเป็นฝีมือของลุงเองเสี่ยวไปด้วยพวกเธอสองคนเอ้ยพวกเจ้าสองคนมานี่เขาจะลงโทษเขาจะลงโทษเธอเจ้าจงมากับข้าข้าจะลงโทษกับเจ้าเป็นการส่วนตัวเลยเอ้ยคือข้างนอกเนี่ยข้าไว้หน้าเจ้านะแต่ตอนเนี้ยอยู่กันแค่สองคนข้าจะทำตามใจข้าได้เลยอยากทำตามใจตรงไหนบอกปล่อยมือก่อนพูดจากับลูกค้าพูดให้ดีๆได้ไหมอ่ะทำไมพูดไม่ดีแล้วมันผิดตรงไหนปัญหาก็คือพอพูดอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็หนีหมดก็บางคนเนี่ยก็แบบดีเราก็พูดดีกับเขาไงแต่บางคนน่ะเห็นหน้าแล้วก็เหม็นขี้หน้าเหมือนเห็นซูโม่ก็เลยต้องพูดจาไม่ดีไงซูโม่ออกแต่น่ารักจะมาพูดจาไม่ดีอะไรฮะแต่ว่าเวลาคุยกับลูกค้ายังไงก็ต้องรู้จักอดทนบ้างแต่ถ้าลูกค้าไม่ดีก็ไม่ต้องอดทนนะนี่พูดความจริงเข้าใจไหมนี่ดูสิก็แบบบางทีตอนเสิร์ฟอาหารก็แบบเผลอทำมันหล่นนิดหน่อยก็แบบอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยเธอจะต้องรับการลงโทษการสอนพิเศษของฉันเฮ้ยจะกล้ามาชี้หน้าสอนฉันเหรอถ้าไม่ชี้หน้าจะให้ชี้อย่างอื่นเนาะ老板你凶的时候ว่าแต่ท่านพี่โมตอนโกรธเนี่ยท่าทางหล่อดีเหมือนกันนะเนี่ยท่านผิดไปแล้วอย่าโกรธเลยได้ไม่โกรธแต่จะต้องมาลงโทษก่อนนะเดี๋ยวจะสอนอย่างดีเลยได้เลยรับปากจะตั้งใจเรียนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คือการลงโทษเหรอคือตั้งใจเรียนหรืออะไรกันแน่ข้อ1 jumping ball นี่คืออะไรตีลูกบอลเหรอข้อ2คือ candle ก็คือเทียนไข string ก็คือเชือก foot cup ก็คือที่ล็อกเท้างั้นหรือนี่เป็นการลงโทษเอ้ยไม่ใช่การสั่งสอนแบบไหนกันเนี่ยเอาอันที่ดู2แง่3งามน้อยที่สุดนะ jumping ball คืออะไรวะเอานี่ไปนี่คืออะไรนี่คือเอาไว้แบบว่าฝึกบาลานซ์ร่างกายไงล่ะบาลานซ์ของร่างกายเหรอคือเล่นยังไงคือแบบจะต้องฝึกด้วยการขึ้นไปยืนเหรอเป๊ะยืนเงี้ยเหรอข้าชอบโยกโอ้เจ้านี่มันเก่งจริงๆเลยเฮ้ยสนุกดีชอบเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงแล้วหยุดไงอ่ะก็ระวังนะเกื้อโอ้โหกล้ามแขนของพี่โมนี่ช่างแบบน่าจับจริงๆเลยน่ากัดเลยจ้ะดึง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 โอเคแล้วเราก็มานั่งคำนวณนะดันขึ้น4เม็ด5เม็ดเป็น1ดันลงมา1เม็ด真是多亏你啊
โอ้โหลำบากไม่นานแล้วนะเอ้ยใส่สีม่วงก็สวยนะเนี่ย少爷少爷นายน้อยครับนายน้อยคือแบบที่ได้ทิปเนี่ยโอ้โหให้แบบเยอะเยอะ10ไป20 20บาทเลยนะทิปเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยอ่ะยาลากุเนี่ยหมิงแย่คือแบบรู้สึกว่าทำงานที่นี่เหนื่อยไปหรือเปล่ามีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือกันหรือไม่คือข้าถ้ามีอะไรก็บอกมาได้เลยนะคือปกติแล้วข้ามีคนที่แบบเล่นเพลงให้แบบอย่างดีแต่ว่าตอนนี้มาแล้วแบบเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะเท่าไหร่เลยแบบรำไม่ดีโทษฝีโทษกลองทำไมจะให้จ้างวงเพลงล่ะว่าแต่ยิ้มอะไรจ๊ะเธอน่ารักก็เลยยิ้มให้อู้จีบกันต่อหน้าพ่อบ้านทะลุงข้อหนึ่งก็คือรวมกลุ่มกันทำวงเล่นเพลงนะข้อสองก็คือกลับไปหาอุปกรณ์อันนี้กลับไปหาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไปเอาเครื่องเล่นเพลงมานะไปกลับไปเอามาดูเด้เราต้องใช้เทคโนโลยีในอนาคตให้เป็นประโยชน์ว่ะนี่กูว่าแล้วมาพร้อมเครื่องเสียงอย่างดีนี่老板เจ้าของอยู่ไหมครับคนขายอยู่ไหน有什么事吗มีอะไรช่วยไหมคือแบบลำโพงนี่เท่าไหร่ครับ这个3888อันนี้3888บาทก็พอ合适可以是可以เยี่ยมไปเลยแต่这个价格ว่าแต่ราคามันแพงไปหน่อยน่าจะ便宜点吗ช่วยลดหน่อยได้ไหมครับดูหน้าแล้วแบบลดได้ไหมหน้าตาแบบ老板要不这个音响给我打个八折吧八折不行ลดสัก 20% ได้ไหมครับ你给我打个九折吧ลดสัก 10% ก็ยังดีครับ九折 10% เหรอ 10% ก็ได้10% ยังกำไรเยอะ九折拿走吧 10% ลดแล้วเฮ้ยฉันเอาฉันแย่งโอ้โห这个就剩最后一台了ไม่ได้อันสุดท้ายเขาก็อยากได้เหมือนกันเอ้าเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยฉันต้องได้ดิอะไรวะ现在大妈都进化成这个样子มนุษย์ป้าเป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปเอาอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยเธอ老板这个多少钱อยากได้อันนี้เท่าไหร่明月อันนี้888เอาหมิงแย่มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย你怎么知道我的名字啊ทำไมถึงรู้ชื่อฉันได้ไงเธอเป็นแฟนคลับฉันเหรอ长得跟古代明月饶一模一样โอ้โหเธอสวยขนาดนี้ใครๆก็ต้องชอบเธออยู่แล้วอ่ะต้องรู้จักใช่คือเป็นแฟนคลับ我才直播三年มา10ปีแล้วเอาเพิ่งทำมา3ปีจะเป็นแฟนคลับ10ปีได้ไงขี้โม้จริงๆ5888โอ้โหฉันจะเอาทุกอันที่มันลดราคาเจ้ามนุษย์ป้าโอ้โหมนุษย์ป้ามึงหน้าบ้องกระโหลกทีนึงอันนี้เขียนผิดแน่เลยสเต็ปฟอร์เวิร์ดนะแบบยืนหน้ากล้าหาญเถียงเลยใช่ไหมอันที่2ก็คือคุยได้เงินอันที่3คือเงียบลองเถียงก็พอนะไม่ต้องเอาเงินไปนั่นหรอกเจ้าของร้านสบายเลยแย่งซื้อบางทีมนุษย์ป้านี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่คุณเป็นคนแบบนี้เหรอเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้วะมนุษย์ป้าดีอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเฮ้ยไอเด็กน้อยต้องมีมารยาทกับคนแก่บ้างเนี่ยเหรอคนแก่ที่น่าเคารพแก่ด้วยการอยู่มานานเฉยๆเป็นน่าเคารพตรงไหน你今天能来抢我们的音箱，明天就能抢别人了。明天就能抢别人了。你呀，老，那可老。哎，你怎么说话的？你说话吗？哎，你怎么扒了人？哎，扒了，哦，你怎么扒了人？มุมดีนะเนี่ย，ขอบใจป้า。哦，ดีเลย，มุมนี้ดี。那个，你先放开我。ไปก่อนไปก่อนอย่าจ้องนาน。我不是故意的。คือแบบไม่ได้เจตนาจะมองนมขอโทษด้วย。老板，我让你家买吧。แต่คือบังเอิญมันล้มเข้ามาหากัน。哎，等等。เดี๋ยวก่อนครับ。ได้โปรดรอก่อนครับ。你喜欢那个音箱？我帮你买了。ว่าแต่ถ้าชอบลำโพงนั้นน่ะผมซื้อมาให้แล้วเดี๋ยวก่อนกูเป็นยามทำไมกูรวยขนาดนี้我给你送过去吧เดี๋ยวช่วยเอาไปส่งให้ตรงนั้นนะได้เลยเนี่ยเขาอยู่ที่ตรงนั้นเหรอผมว่าเป็นยามอยู่ตรงนั้นเจ้ามันเฉาอ่ะโชคดีจังเลยทำไมมันถึงได้บังเอิญอย่างนี้แต่เธอเป็นแค่ยามเหรอซูโม่爱吃小熊饼干保卫业主平安ใช่ครับผมชอบที่จะดูแลความปลอดภัยจริงๆแล้วเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาเป็นยาม那个要不加个联系方式吧เอาเป็นว่าถ้าแบบ你可以联系我มีอะไรก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมให้เบอร์ติดต่อไว้好吧ก็ได้ยามโดนยามจีบซะแล้วอ่ะยามเหงาใช่ไหมยามนี้ผมคิดถึงคุณครับแล้วเราก็เอาลำโพงกลับบ้านกูได้มาแค่นี้เหรอโอ้โหนี่อันเล็กกระติ๊บเดียวของยี่ห้ออะไรนะ JBL ป่ะมีอันนึงเหมือนกัน这是何物啊
竟然能发出如此美妙的音乐。ดีๆทำไมมันถึงได้แบบเล่นเพลงมาได้อย่างนี้ดีเขาเรียกว่าลำโพงเป็นของพิเศษหวังว่าเธอจะเต้นระบำได้ดีเลยนะโอ้โหนี่เลยเต้นโชว์เลยตี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 นี่มันตรงจังหวะเนี้ยดึง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 โหแต่ดูในหนังมานะเขาบอกว่าผู้หญิงเต้นให้ดูตรงหน้าเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงชอบเรานะเขาบอกไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาได้เห็นเขาเต้นสดตัวรูปความเหรอเอาไปเลยเอาคางมาแปะไหมโอ้โหถ้าชอบฉันขนาดนี้แล้วก็人呢人呢都跟他出来，那顾秋寒。ออกมาออกมาเอากู้ชิวหาออกมา。นี่ดูสิต่อยข้าซะหน้ายับเลยเดี๋ยวก่อนมีปัญหาอะไรพูดความจริงมา。是谁？顾秋寒叫顾。กู้ชิวหานไปเอากู้ชิวหานมา。你过来。ทำไม？เฮ้ยอธิบายหน่อย。是怎么回事啊？ทำไมหน้าถึงได้ช้ำเลือดช้ำหนองงี้ก็มันก่อนที่เดินเล่นอยู่บนถนนนะเห็นเขากำลังดึงเด็กคนหนึ่งก็เลยนึกว่าเป็นพวกโจรลักพาตัวนั่นลูกฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอฟังก่อนว่าแต่นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไขความเข้าใจผิดกันนะเดี๋ยวจ่ายค่ายารักษาให้นะแล้วเดี๋ยวให้ตั๋ว VIP ด้วยเวลามาที่ร้านอาหารเนี่ยกินข้าวฟรีแมวคือแบบที่ถนนเนี่ยยินดีจะมีผู้หญิงมาเดินไล่ทุบชาวบ้านเขาอย่างนี้ไม่ได้เอาหน้านี่อนุข้าเอ้ยไม่ใช่นี่คือจอมยุทธของข้าอย่าว่าเขาเลยอย่าทำหน้าเศร้าเลยน้องเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ชิวหันข้าว่าไปกินชากันก่อนดีกว่าคือจะบอกครับนายท่านช่วงหลายวันนี้นี่แบบว่าผู้ชายจะต้องทำตัวดีๆไว้ก่อนนะจะได้แบบน่ารักแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปหายามาทาแผลดีกว่าจะต้องรักษาไอ้คนนั้นแล้วก็จะได้เงินด้วยพูดอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องเลยรอดูสาวงามอยู่ผู้ชายที่แข็งแกร่งนี่ก็คือซูโม่ใช่ไหมล่ะว่าแต่ว่าเราจะต้องหาชาดีๆมาเสิร์ฟในร้านใช่ไหมใช่เลยชาแบบว่าพลังช้างพลังแรดก็เดี๋ยวไปสั่งชามาเพิ่มให้แล้วกันนะมันจะไปสั่งชาจากเพื่อนมาไม่ใช่ชาหรอกใช้คำว่าเล่านะแต่ว่ามันคือชาแหละอ่ะเราจะได้ไม่มัวเมานะมันจะไปสั่งชาจากเพื่อนหรือยังไงดีเอ้มันดูไม่น่ามั่นใจเลยนะมันเอาสั่งอะไรไปสั่งของไม่ดีมาหรือเปล่าล่าสุดเพิ่งมีข่าวนะกินชาปลอมแล้วก็ตายกันเป็นแถบตาก็แบบตาบ่งตาบอดกันด้วยอ่ะไม่เอาข้อ1คือแบบเพื่อนเหรอข้อ2คือแบบอย่าไปเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่เอาดีกว่าอันนี้คือไม่เอาเลยขอตาชู我一定留那我就替我朋友เอาสรุปว่านี่คือเอาเหรอโอ้ชิมบะมังนั้นได้ลองเอามาดูไอชานั่นชาที่มันจะทำให้ผู้ชายแบบว่าปึ้งปังเหรอชานี่มันรสชาติแปลกๆต้องหาใครชิมแล้วมึงอย่าจีบสาวต่อหน้ากูนี่แฟนเอ้ยแฟนกูหมดเลยยกเว้นมึงคนเดียวลุงให้ลุงชิมดีไหมถ้าลุงชิมแล้วลุงจะเป็นยังไงวะสองคนนี้เขาชิมเข้าไปแล้วเขาเป็นไงลุงชิมเด้ตาชัวลุงลองชิมหน่อยเด้สั่งมาชิมเลยชิมชาเฮ้ยเอ้าเป็นไงอ่ะเอ้าชิมแล้วตายเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหปึ้งปังขึ้นมาเลยด้วยพลังแห่งชาโอ้โหมันยืนตัวตรงไม่ได้เลยอ่ะชาอะไรวะชาแห่งความปึ้งปังเหรอ师傅师傅你帮我改良一下药酒มาแต่เอายาอะไรไหมโอ้โหออกไปเดี๋ยวนี้จะรีบเข้ามาอะไรตอนนี้บอกแล้วก็ต้องรีบออกไปสิคือแบบขอโทษด้วยที่แบบรีบพอดีรีบมาหาหมอรีบมาหาหมอแบบลุงตาไม่สบายข้อ1ดูอีกทีข้อ2แกล้งทำเป็นไม่เห็นข้อ3กับหลังหันไปในทันที
กำลังหันก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้มาดูข้างหลังชูบุ๊ดิมเสียขอโทษครับท่านหมอที่แบบนั่นเข้ามาลีบออกไปเดี๋ยวค่อยเข้ามาวันหลังครับผมครับผมนี่เห็นไหมเขาบวกโอเคเข้ามาได้แล้วล่ะเอาว่าแต่ท่านอาจารย์หายไปไหนอือข้าแต่งตัวยังเร็วโอ้โหแล้วแบบแอบสไลด์ไหล่กับขาลงมานิดนึงมานี่สิคือมันยังไม่แห้งดีก็เลยต้องเป่าขาเออมันจะดีหรอครับที่ผมเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้เจตนาจะเข้ามาดูหลังอ่อนเอ้ยขาอ่อนด้วยข้ารู้ว่าข้าสวยอะไรของเจ้าเนี่ยใช่ๆๆครับท่านหมอสวยมากเลยครับว่าแต่นี่เอาอะไรมาแบบนี่มันเป็นยาโอ้ยาหอมลองชิมหน่อยนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกินก่อนนี่กูว่ามันเป็นยากำหนัดโอ้คืนมาดีกว่าทำไมกินแล้วมันร้อนรุ่มชานี่มันชาอะไรอ่ะเข้ามาใกล้ๆแล้วก็กินเข้าไปบ้างสิถึงต่างฝ่ายต่างกินขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะร้อนกันทั้งคู่แล้วนะโอ้โหร้อนจริงๆแล้วก็มึนด้วยอ่ะร้อนไปหมดเลยอ่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยความร้อนนี้ข้อ1อดทนข้อ2ไม่อดทนอดทนอดทนลูกผู้ชายต้องอดทนถึงแม้ว่ามันจะร้อนลุ่มแต่ฉันต้องทนมือมันจะสั่นมันจะหวั่นไหวดึงมือกลับมาไม่ได้เราจะทำอย่างนี้กับท่านอาจารย์ไม่ได้ซูโม่นายอดทนไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอดทนไว้ก่อนนะช่วยด้วยครับท่านอาจารย์โอ้โหนี่มันแย่มากเลยกดจุดนี่ก็คือยาวิเศษจะช่วยทำให้เจ้าคลายอารมณ์สงบลงโอ้โหเกือบไปแล้วเชียวเจ้าเป็นคนดีนะที่ไม่แอบทำอะไรข้าและข้ากำลังตาเบลออยู่ข้าก็เลยอดทนไปงั้นแหละจริงๆข้าจะทนไม่ไหวแล้วล่ะท่านอาจารย์ขอโทษด้วยครับที่เอายากำเนิดมาให้เมื่อกี้ได้ฟังอะไรคุยไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละจริงๆมันคำพูดของพี่ข้าเขาชอบโผล่มาบ้างเป็นบางทีเอามีพี่สาวคนสวยด้วยเหรอโอ้โหแล้วพี่สาวมาทำอะไรครับคือแบบว่าข้าไม่อยากจะเล่าให้ฟังเงี้ยเหรอเออไม่เป็นไรถ้ายังไม่อยากจะเล่าก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าซูโม่เจ้ากลับไปก่อนนะไว้เรามาต่อกันวันหลังโอ้โหเดี๋ยวก่อนช้าก่อนคือแบบได้ยินชิงเอ๋อบอกว่ากำลังทำยาอะไรอยู่ใช่ไหมนี่ไงล่ะคือการปรับปรุงที่ข้าทำให้โหขอบพระคุณอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์เดี๋ยวข้าไปก่อนไว้มาดูแบบไหล่ขาววันหลังโอ้โหแล้วเขาก็แบบนั่งจีบกันสี่คนงี้กูสบายเลยสบายตัวทุกวันโอ้นี่มันยาอะไรเนี่ยคือแบบที่บ้านมีเยอะเลยแบบเคยเห็นแล้วนี่คืออะไรนะดูสิเราจะซีซัวเอายานี้ไปเพิ่มสรรพคุณไม่ได้นะว่าแต่ซูโม่ได้ยินว่าซูโม่เคยศึกษาเรื่องยามาว่าแต่พวกนี้มันจะทำให้เราขายของได้เงินจริงเหรองั้นเติมเงินให้ข้าอีกหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอแบบรวยแล้วก็จะแจกทุกคนเลยจะเมีย1เมีย2เมีย3เมีย4ก็ได้หมดว่าแต่เมื่อไหร่ซับกูจะโผล่ขึ้นมาซับภาษาอังกฤษอะรู้ไหมว่าแปลภาษาจีนในจีนแล้วก็ในอย่างเงี้ยมันแปลไม่ทันเอาเป็นว่าเนี่ยเราต้องหาวิธีปรับปรุงมันทำไมจะให้คุณรู้ว่าฉันป้องกันตัวคือในนั้นคือซ่านะเรามีความลับอะไรอยู่วะเฮ้ยต้องกดเหรอเนี่ยเฮ้ยจึ๊บอึ๊บเอากดไงกดสเปซบาร์อึ๊บอ๋อสเปซบาร์ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนข้ากำลังใช้วิชามารในการเช็คว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอมเข้ามาใกล้ๆสิได้สิ
ท่านพี่โมเออขอเงินล่วงหน้าได้ไหมนี่ไม่什么开销啊เอาจะต้องรีบไปใช้เงินที่ไหนล่ะปกติไม่ต้องคือแบบว่าไม่อยากจะเล่าแต่ว่าคือต้องรีบใช้เงินไอ้傻丫头是个武痴โอ้โหอยู่ดีๆไม่ต้องใช้เงินมากนักทำไมอยู่ดีๆอยากใช้ก็ได้เดี๋ยวจะเบิกออกมาให้ล่วงหน้าว่าแต่ถ้าอยากได้เงินล่วงหน้าเนี่ยน้องจะต้องบริหารบริหารใจกับพี่ดีๆนะจ๊ะเอาว่าแต่ชิงเอ๋อทำอะไรจ๊ะทำไมร้องไห้อ่ะไม่ก็วันเข้าตามีเรื่องอะไรเล่าออกมาอย่าตาดอลลี่ไม่มีจริงๆหรือว่าเป็นเพราะว่าช่วงนี้พี่มีเมียมากไปหน่อยเริ่มจะมี 3-4-5 คนเป็นอนุแล้วอ่ะผู้หญิงตัวน้อยอย่างเงี้ยก็คงจะรู้สึกแบบกังวลในฐานะตัวเองสินะข้อ1คือให้ขนมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะของโบราณอันที่2กลับไปเอาของเดี๋ยวพี่ไปหาของมาจากอนาคตให้เลยน้องไม่รู้อะไรดีอาจจะไปหาเอาใครเนี่ย我这个项目投资两个亿โอ้ฉันลงทุนไปตั้งเยอะ明天下班之前必须得给我一本新房啊แบบว่าอธิบายฉันมาชิงเอ๋ออ้าวชิงเอ๋อ你来了เอ้าขึ้นรถขับรถหน่อยคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าผมไม่ได้รู้จักกันพูดปากแล้วไปขับรถก็ได้เดี๋ยวผมจะเป็นวีรบุรุษขับรถให้เองครับทำไมถึงท่าทางเป็นอย่างเงี้ยว่าแต่ไปไหนครับไปโรงพยาบาลไหมครับคูเปย์ไปคูเปย์เบอร์หนึ่งนั่นที่ทำงานฉันนี่หว่าไปโรงพยาบาลไหมครับนั่นที่ทำงานฉันนี่หว่าทุกคนทำเขาพักอยู่ที่บ้านเดียวกันหมดเลยครับคือประเทศมึงเนี่ยมีแค่บ้านเดียวเหรอเอาเชิญขึ้นก่อนครับโอ้โหแล้วเรานี่เราเป็นยามที่ขับรถเป็นด้วยเหรอเราเก่งจังเฉยเฉยเฉยตื่นละเมาหรือเปล่าครับตื่นครับถึงแล้วครับตึ้ง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 อะไรฉันพูดแล้วว่าฉันเหินหมางฉันพูดแล้วว่าฉันเหินหมางก็คือยุ่งมากฉันจะแต่งงานแล้วเว้ย如果你理解不了我的话就不要管我ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเธอจะไปแต่งงานกับใครเหรอ那就这样吧ถ้างั้นก็ตามนี้แหละไม่ต้องคุยละแต่งงานกับยามไหมครับยามนี้เหงา我们走吧ไปเถอะไปไหนครับให้ไปส่งที่ห้องเฉยๆใช่ไหมปิดประตูรถอ้าวยืนร้องไห้อีกตัวเล็กนิดเดียวเองข้อ1แกล้งทำเป็นไม่เห็นน้ำตาของสาวน้อยข้อ2คือใช้โอกาสที่เขากำลังอ่อนไหวข้อ3คืออดทนแล้วก็ปลอบใจเป็นยามทำได้ทุกอย่างครับยามนี้เธอเหงาจะคอยปลอบเธอนี่ครับคือทิชชู่ที่ดึงมาจากในรถทิชชู่ของฉันเองเหรอขอบใจมากนะที่ดึงมาจากในรถให้ไม่มีน้ำตาเลยครับขอโทษทีที่แบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ออกมาคือแบบถึงจะเจอกันเป็นครั้งแรกแต่ว่าตอนที่คุณร้องไห้เนี่ยคุณสวยมากเลยอะไรของคุณเนี่ยขอโทษด้วยนะเมื่อกี้บังคับให้เธอขับรถมาไม่เป็นไรคุณเหมือนเพื่อนผมเลยเดี๋ยวถ้ามีปัญหาวันหลังจะกินชาเยอะเธอนี่แอบจีบฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ได้จีบครับฉันคือเจ้าชิงเอ๋อขอบคุณนะที่ขับมาส่งมีเรื่องก็ติดต่อได้นะคือตอนนี้ก็มีธุระนิดหน่อยคือแบบตอนที่รู้สึกเหนื่อยเนี่ยอยากได้อะไรครับถามทำไมเพราะว่าผมอยากจะช่วยเพื่อนที่หน้าตาเหมือนคุณอีกคนหนึ่งนะครับตอนที่ฉันเหนื่อยแล้วก็ถ้าฉันแล้วก็ฉันก็แค่อยากจะได้รับการกอดสักครั้งมึงพูดขนาดนี้เดี๋ยวก็โดนกูกอดหรอกคุณผู้หญิงชิงเอ๋อพี่โม่ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลพี่โม่รู้ว่าเหนื่อยนะเป็นเมียพี่เหนื่อยหน่อยนะอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ออกมาสิร้องไห้ทำไมอ่ะมีอนุเยอะไปเหรอพี่โม่你想出了那么多好主意
ที่ต้องมามากมายอยู่อี้仙姐姐แล้วก็มีหลายคนช่วยกันมีทั้งเมิงมีป๋ายมีอาหารชิงเออรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยช่วยเป็นคนรักก็พอแล้วอะตอนที่มีความยากลำบากอะขอแค่เธออยู่กับฉันนะก็พอแล้วล่ะทำไมข้าดูไม่มีประโยชน์อย่างนั้นเลยข้ารู้สึกหวั่นไหวรู้สึกเหนื่อยแล้วคู่ชุดละปะขอร้องคู่ชุดละร้องไห้ออกมาก็พอแล้วล่ะร้องไห้กับฉันไม่ใช่พี่โมช่างท่านพี่โมช่างดีเหลือเกินชิงเอ๋อจะอยู่ด้วยตลอดไปถ้างั้นข้าจะมีอนุอีกสักสองสามคนคงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่事了ไม่เป็นไรแล้วเนาะไม่เป็นไรแล้วค่ะดีขึ้นแล้วว่าแต่พี่กู้เนี่ยเขาอยากจะได้เงินนิดหน่อยใช่ไหมเอารู้ได้ไงว่าจะมาขอไปให้อนุซะหน่อยพี่กู้ไม่ได้พูดรายละเอียดแต่ว่าเขาไปทำเรื่องดีๆไปคอยต่อยตีคนบนถนนก็เลยอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วเขากำลังทำที่สั้นถางเหมือนแบบเป็นไอเนี้ยนะแบบว่าโรงทานด้วยนะเฮ้ยโอ้โหสงสัยต้องไปดูซะหน่อยแล้วทำโรงทานด้วยเหรอเนี่ยคือแบบว่าเนี่ยดูดิการที่ท่านพี่โมเนี่ยมาช่วยทำโรงทานโรงเจเนี่ยช่างเป็นคนดีเหลือเกินคือปกติแล้วเราก็จะช่วยคนที่แบบว่าแบบยากไร้แล้วก็แบบพวกเด็กกำพร้าต้องใช้เงินอย่างนี้นี่เอามาสร้างนู่นนี่นั่นอ๋อต้องทำที่เนี่ยเหรอเอ้ยเดี๋ยวทำไมจะลุกขึ้นมาจะต่อยกันเหรอวะนี่คืออะไรอ่ะนี่เสื้อแบบเป็นลายสีหลักพี่กูท่านจอมยุทธกูนี่ใครอ่ะนี่คือท่านลุงหลิวโอ้โหคิดถึงข้าไหมเอ้ยมึงอย่าเอามือไปแตะอย่างนี้ไอเด็กน้อยเดี๋ยวมันบ้องกระโหลกทีนึงเลยขอบพระคุณท่านพี่โมนั่นเนี่ยที่แบบว่าหล่อแล้วยังมีน้ำใจโอ้ไอเด็กนี่มันดูแบบว่าแก่แดดนิดนึงนะเนี่ยก็เราจะทำยังไงกับเด็กหนึ่งก็คือสั่งสอนเด็กข้อสองก็คือให้ความรักแล้วก็ข้อที่สามก็คือให้ไอเนี่ยหมักฝรั่งมึงเอาหมักฝรั่งไปกินเด็กน้อยน่ารักจริงๆลองกินขนมดูอ้าปาก怎么样啊好不好吃啊啊喂อร่อย啊好吃就行哎ปากจะได้หอมหอม啊没事我给小朋友糖吃呢นี่ก็ขนมหวานกินได้ไม่ตายลองเคี้ยวดู时候不早了下次再玩吧โอ้โหคราวหน้าค่อยเล่นเถอะพี่โม好ได้เอ้าไม่ชอบเหรอชอบปากเหม็นเลยเด็กน้อย少爷少爷นายน้อยครับคือหมิงแย่เนี่ยเขาขอเชิญท่านไปหอดอกไม้คุณจีอ่ะใช่ฉันก็จะไปโอ้เชิญไปกินชาแน่เลยได้เลยนี่ก็คือกระดาษคำเชิญบอกว่าให้นายน้อยโดยเฉพาะต้องไปที่นู่นเอ้เขาส่งมาเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องไปซะหน่อยแล้วแต่ว่าไปนี่อาจจะอันตรายก็ได้นะจะไปกับข้าได้ไหมมาใกล้ๆกระซิบหน่อยขอกระซิบข้างหูนิดนึงถ้าเกิดมีอะไรขึ้นแล้วก็รีบออกมาช่วยข้าเลยนะใช้วิทยายุทธเข้ามาแล้วว่าแต่นัดมามีเรื่องอะไรเชิญนั่งก่อนแล้วก็เชิญดื่มชาก่อนด้วยนะโอ้โหเตรียมดีขนาดนี้นี่มันมีความรับดำมืดอะไรหรือเปล่าโอ้โหมาเลยเชิญดื่มค่ะโอ้โหสปอนถึงปากเลยไม่ได้เหรอเฮ้ยฉันไม่จริงได้เหอเทียนนี่เดี๋ยวดมกลิ่นนี้ก่อนเจ้าเวยกงจื้อเดี๋ยวจะเชี่ยวกลิ่นนี้หอมหวนยวนใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอสมัยก่อนแบบว่าเผาเป็นควันควันเงี้ยเหรอโอ้沉香配良人หอมหวนยวนใจตรึงตราแล้วซับกูหายไปอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกแปลกๆโอ้ยรู้สึกเวียนหัวอย่าแล้วต้องรีบกินยาแก้มึนฮึบท่านพี่โม
อยู่ดีตาโฟกัสได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าจะซีทูจันซังสิ้นอยู่เซียวเอ๊ะเขาบอกว่ายานี้แบบว่าดมเข้าไปนี่ต้องได้ผลนี่คือ不要怪罪于我อย่าโทษกันนะคือแบบไม่ได้เจตนาจะทำอย่างนี้เลยที่จะมาล่อลวงพี่โม่อะนี่น้องกล่าวสู่ดาบูโจ的详细配方吗แต่ว่าช่วยอธิบายสูตรลับของท่านพี่โม่ได้ไหมเฮ้ยเธอหลอกฉันเหรอเนี่ยเขาอยากได้สูตรลับของเหมือนแบบร้านของเรานะร้านอาหารข้อ1คือให้สูตรปลอมข้อ2คือทำลายแก้วเพื่อตัวเลขคืออะไรวะให้สูตรปลอมให้สูตรปลอมหรือให้ทำลายแก้วดีให้สูตรปลอมดูดีไหมเราแกล้งมึนเนี่ยรอจะมาถ่ายชัวร์连土真迹都用上了คือแบบสูตรที่แท้จริงเนี่ยให้ไม่ได้หรอกเราต้องหลอกเธอก็จะมีสมแล้วก็มีนู่นนี่นั่นมีเยี่ยวเด็กด้วยมันเขียนว่ามีเยี่ยวเด็กด้วยเยี่ยวเด็กเหรอชีเด็กเดี๋ยวก่อนท่านพี่โม่สูตรอะไรเนี่ยมีชีเด็กด้วยมันจะได้จริงเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าให้ใครเห็นนี่กำลังแอบซ่อนตัวอยู่นี่ไงใช้วิทยายุทธไหนบอกว่าจะโยนแก้วลงมาไม่ต้องไม่ต้องฆ่าหลอกเขาแล้วเห็นหมิงแย่เนี่ยกำลังไปทำอะไรก็ไม่รู้นะใช่ใช่ขอดูด้วยขอดูด้วยหมิงแย่เจ้าเป็นกบฏเจ้าเป็นคนที่คดโกงนี่ว่าคืออยากได้วิธีทำยาไปทำอะไรอ่ะไม่ต้องยุ่งหรอกแค่เอาวิธีทำยามาก็พอแล้วเข้าใจป่ะนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วทำเสร็จแล้วก็คืนความแบบอ๋ออิสรภาพให้เอามันสมัยก่อนมันจะมีการค้าทาสไงมันอาจจะมีใบนั่นอยู่แบบใบสัญญาทาสก็ได้ไม่อย่าไปคุกเข่าให้มันตอนที่เธอคุกเข่าเนี่ยสวยมากเลยนะน้องสาวมันเล่นกับพี่ไหมน้องไม่ได้ถ้าไม่ยอมเล่นด้วยแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าเด็กนั่นเฮ้ยมึงไม่ใช่สัญญาทาสแน่เลยอาจจะแบบจับใครเป็นตัวประกันเฮ้ยอย่าไปยอมออกไปช่วยเดี๋ยวนี้ออกไปโอ้โหข้าชอบข่มขู่คนแบบนี้แหละไอ้เลวไอ้ชั่วเอ้ยผักผู้หญิงกูเหรอลุยลุยไปเลยกระโดดไปฟันคอมันไม่ได้มึงทำอย่างนี้ผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมึงอย่าห้ามกูข้อ1คือไปพูดด้วยเหตุผลข้อ2ก็คือถอยก่อนเพื่อที่จะบุกขึ้นหน้าเราพูดด้วยเหตุผลกันพูดด้วยเหตุผลเดี๋ยวก่อนเธอใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโอเคละชื่อชาไปฟังข้าให้สูตรปลอมไปเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีแล้วมันจะแก้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการมันแบบว่าถึงต้นตอเลยอันนี้มันเป็นแค่ลูกน้องเข้าใจป่ะเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยโอ้โหแต่ว่าเขารู้สึกไม่ชอบวิธีการของเรานะเสียใจจังโอ้โหไม่นึกเลยว่าจะโดนหลอกอย่างนี้แต่ว่าเขาโดนแบบจับตัวประกันไว้ไอ้โมโหอะไรอีกล่ะเสี่ยวไปโมโหอะไรจ๊ะก็บอกว่าให้ดูแลลูกค้าอย่างดีตอนนี้ข้าเลยโดนรังแกเลยเนี่ยมีคนแอบมาจับตูดด้วยอ่ะเฮ้ยมีคนแบบนี้ด้วยเหรอข้าจับได้คนเดียวนะเมื่อก่อนก็ไม่มีใครกล้าจับหรอกตอนนี้พอไปทำดีด้วยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยดันไปแบบว่าทำแบบสำรวจอะไรไร้สาระเนี่ยข้าเลยโดนรังแกเลยเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปจับตูดมันคืนจะช่วยไหมเนี่ยช่วยดีๆสิได้เดี๋ยวไปบ้องกะโหลกมันให้นะว่าแต่มันจะโผล่ใหม่ไหมนะไม่รู้ข้อ1ไปให้ใช้วิทยายุทธจอมยุทธหญิงนะข้อ2คือกลับไปหาวิธีนะ
ถ้าไหนๆเราก็มาทรงนี้แล้วนะเราจะไปอนาคตเพื่อหาวิธีแก้ไขแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาใช้วิธีอดีตกันนะไปกับไปอนาคตไปหาอะไรมาดิอะไรเอาสเปรย์พริกไทยมา云水间还挺漂亮的เอ๊ะ还有人在拍照啊เฮ้ยอะไรเนี่ย来啊你不是最喜欢这样子了吗ชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบรุนแรงนี่เดี๋ยวก่อนใจเย็น住手不准欺负人ใจเย็นก่อนทำไมถึงต้องทำร้ายคนนั้น小白แล้วทำไมเธอใส่ผมปลอมได้อ่ะแล้วผมปลอมแม่งเป็นวิกแบบแปลกๆอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดีมานี่ยังไงอื้อโอ้โห你没事吧醒醒ทำไมถึงได้อ่อนแออย่างเงี้ยล่ะฮะ都怪你色狼都跑掉了โอเคไอ้โรคจิตนั้นมันไปซะแล้วอ่ะเลยจับไม่ทันเลย没事吧这到底是什么呀小白เธอคือเสี่ยวไปเหรอ我就很想问你到底是ว่าแต่เธอเป็นใครทำไมถึงมายุ่งเรื่องฉันแล้วมารู้ได้ไงว่าฉันคือเสี่ยวไปเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าแต่ขอชี้หน่อยว่าเธอไปเอาอะไรมาเนี่ยเสื้อเนี่ยเหรอฉันจะบอกเดี๋ยวเฮ้ยเธอจะดึงเสื้อออกมาอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหข้อหนึ่งก็คือปิดตาข้อสองก็คือลืมตาข้อสามก็คือหยุดโอ้โหรู้สึกได้ถึงพลังกันท่วมท้นเลยที่ส่งมาจากทั่วโลกทั่วปัตตภีหยุดเธอไว้สิ别啊小白อย่าทำแบบนี้อย่าไปแตะตัวอย่าโดนนมอย่างนั้นไม่ได้ไฟเตี้ยแล้วปะแหมเธอนี่แบบตื่นเต้นไปละอู้这个哇好神奇มันเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนสมัยโบราณเลยโอ้โหเจ็บซะด้วยเยี่ยมไปเลยนี่คือที่ป้องกันนมแบบเหมือนในพวก Power Ranger你是不知道刚刚那个摄影师就是那色狼，มันแบบมันพยายามจะมายุ่งกับฉันมันบอกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าถ่ายรูปเก่งมากโอ้โหแล้วคือแบบไม่เห็นว่า那个人是色狼ไม่รู้เลยว่าไอ้นั่นมันชั่วมากขนาดนี้เป็นพวกโรคจิตช่างเถอะ不过好可惜啊我都没拍到好看คือแบบแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเลย那家伙估计是被你的防狼神器吓惨了โอ้โหแต่มันทิ้งกล้องไว้นะเดี๋ยวฉันถ่ายให้เอง要不我来帮你拍几张吧เฮ้ยมึงดึงกล้องไว้หลายบาทนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวฉันถ่ายให้เธอถ่ายรูปเป็นเหรอซูมี่นั่นก็色狼强吧แน่นอนว่าฉันถ่ายเป็นอยู่บ้างซูโม่ตัวจริงถ่ายรูปเป็นนะ你这不行吧เธอถ่ายตรงนี้มันอาจจะไม่สวย别跟个电线杆子似的มันต้องหาวิวดีๆแล้วก็มีแสงสวยๆข้อ1ก็คือสอนข้อ2คือแกล้งข้อคือ3ก็คือสนับสนุนสนับสนุนอ่ะลองดูสู้ๆเธอลองดูก่อนไม่ต้องพูดมากเธอรีบถ่ายรูปก็ให้กำลังใจก่อนถ่ายรูปไม่ต้องฉันไม่ใช่เด็กนี่ปึ๊บ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 โอ้ถ่ายรูปได้ไม่เลวเลยนะเนี่ยแล้วมองนมทำไมไม่ใช่คือแบบว่าแค่อยากได้ไอ้เสื้อเกราะกันนมบ้างพอดีเพื่อนอยากได้แฟนเหรอ我这个可是很贵的ไม่ได้นี่เป็นของแบบว่าสั่งทำพิเศษเลยแบบ能不能借我用一下สะท้อนพลังเวลาใครมาแอบจับขอได้ไหมอ่ะ拜托了我有个ขอจริงๆพอดีฉันชอบแบบว่าแหลมๆแสบๆอย่างนี้好吧那你留个电话ก็ได้งั้นเอาเบอร์มา你叫什么名字เธอชื่ออะไร我叫沈修ซูโม่สุดหล่อเอ้ยซูโม่ผู้น่ารักซูโม่เหรอใช่จ้ะแล้วเราก็เอาป้องกันนมออกมาไม่ก็คืออุปกรณ์ป้องกันนมเสี่ยวไปนี่ไม่ใช่อาวุธนะนี่เอาอาวุธมาให้ทำไมเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวหลังจากนี้ใครมาชนเธอแล้วก็ต้องเจ็บตัวแน่นอนถ้าไม่เชื่อลองแต่ดูนี่ไงโอ้โหเลือดแทบออกโอ้โหเยี่ยมจริงๆงั้นหลังจากนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาซีซัวจับนมแล้วเด้จะไปบอกถ้าอย่างนี้ก็จะลองเอามาแทงพี่โมก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วใครมันจะมาจับนมในร้านโอ้โหแล้วสาวงาม5คนนี่คืออะไรคะนี่คือโอ้มีการแบบวัดระดับคุณภาพร้านมาจากทางแบบวังหลวงนะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะคือแบบถึงแม้ว่าข้ากับท่านฮ่องเต้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมากนักแต่ว่าก็แบบว่าถ้าเราเอาชื่อเนี้ยมาได้แล้วก็เราก็จะรวยเลยนะ
用说平时的生意啦。ธุรกิจจะดีมากใช่แล้วใช่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนแล้วก็ไปแข่งขันกันดีกว่าโอ้โหเราจะแบบเข้าวังหลวงอ่ะเนี่ย这倒是新奇这酒是现成的无非是一盒善良要好好准备เหมือนจะแข่งทั้งชาทั้งอะไรทั้งมีแข่งหลายอย่างเลยมีแข่งอาหารมีแข่งแบบระบำลำฟ้อนเราต้องตั้งใจเราต้องมั่นใจสิจ๊ะตู่เยี่ยมเลยเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนไม่มั่นใจเหรอมั่นใจโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปแล้วโอเคค่าทำอะไรไม่ได้มากค่ากวาดพื้นรอก็ได้เอาว่ะ เพลินดีนะไปจบดูดีลอตเตอรี่ได้แหละปิ๊งนี่ก็คือลำโพงนี่คือเขาเขียนว่า anti fraud book ก็คือสมุดป้องกันการแบบว่าขี้โกงเงี้ยหรอคืออะไรสมุดจดหรออ้เอ้าทำไมคุณหมออยู่ดีๆจิตใจแบบว่ารักเราขึ้นมาเลยเนี่ยมากกว่าภรรยาเอกของเราอีกอันนี้ติดลบเลยศูนย์ศูนย์ลบห้าโอ้โหพังหมดเลยไปตอบผิดตอบถูกนะโอเคแล้วไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ล้อก่อนยิง